อ้างดีลรับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลพร้อมแพ็กเกจพิเศษทักสินกลับบ้านวันที่28พฤษภาคม2566เวลา14.30นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่28พฤษภาคมได้ชูวิทย์กมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองโพสต์ a c e b o o k ชูวิทย์กมลวิสิทธเนื้อหาอ้างถึงดีลรับรัฐบาลใหม่ ไม่มีพรรคเก้าไกลมีการเจรจาภราเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมอ้างว่ารัฐบาลใหม่รวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้ประกอบด้วยเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารรัฐปะชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและสออวโหวตผ่านฉลุยและยังอ้างว่าดิลลาบดังกล่าวมีแพคเกจพิเศษกลับบ้านของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้ ดิวลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลมีการเจรจาลับผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาสวออผ่านฉลุย376จัดตั้งรัฐบาลแน่สูตรลับเจรจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอดแถมดิวพิเศษแพคเกจกลับบ้านรายงานถึงทักษิณที่รออยู่สิงคโปร์ ติดตามกันต่อไปรายงานนี้ยืนยันถึงตัวคนจราจาแต่ขอปิดแหล่งข่าวเมื่อใช้วิชาโจรการเมืองจัญญาโจรต้องมีไม่ขอเอ่ยชื่อผู้ร่วมวงจราจารายงานเพิ่มเติมแจ้งว่าก้าวไกลเสียงเกินไปพิธาไปไม่ถึงฝันประชาชนมีสิทธิ์รู้เบื้องหลังว่านักการเมืองทำอะไรกันอยู่ตอนหาเสียงทำให้มีข่าวกันทุกวี่ทุกวันกรอกใส่หูให้คนจำได้ แต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไปทำอะไรลับๆล,ล่อๆไม่ให้คนเห็นเจรจาเดียวลับตลบหลังประชาชนลืมที่หาเสียงไว้กันได้ไงกลิ่นเหม็นเน่าประชาธิปไตยจอมปลอมเริ่มชยมาแต่ไกล f อเสื้อแดงยื่นเพื่อไทย5ข้อถอนตัวร่วมรัฐบาลจัดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลรดเกียรติเสื้อแดงแรงเป็นทุนเอเสื้อแดงยื่นเพื่อไทย ทบทวนถอนตัวร่วมรัฐบาลสับพักร่วมรถเกียรติเพื่อไทยฝากอนุสรลั่นไม่กลัวทัวลงแต่กังวลทัวไม่มีคุณภาพวันที่28พฤษภาคม2566เวลา15ติา57นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา14นาวันที่28พฤษภาคมที่พักเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดง FC พักเพื่อไทยกว่า100คนนำโดยนายนิยมนพรัตน์หรือเคเสื้อแดง เดินทางมายื่นหนังสือต่อพักเพื่อไทยขอให้พิจารณาทบทวนถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลโดยกลุ่มเอซีเสื้อแดงถือป้ายข้อความเช่นพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักถอยเพื่อคนที่รักพักไม่ได้แปลว่าแพ้เหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันเราไม่ชอบพวกหน้าไหวหลังหลอกเพื่อนกันเขาไม่เอามีดจ่อหลังเพื่อนทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอนอมักกะสัน มาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเสื้อแดงดังกล่าวจากนั้นในอนุสวรเอี่ยมสะอาดว่าที่สสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนรับหนังสือทั้งนี้ตัวแทนกลุ่มอ่านห,หนังสือแสดงเจตจำนงต่อพรรคเพื่อไทยระบุว่าเนื j j au, hm er ่องจากพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดงเอฟซพรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยถูกโจมตีด้วยข้อมูลเท็จ จากกลุ่มภักการเมืองและ f อบางพักต่อเนื่องมาถึงหลังเลือกตั้งกลุ่มเห็นว่าพวกเราควรมาให้กำลังใจพรรเพื่อไทยเพื่อให้พักได้รับทราบว่ายังมีผู้สนับสนุน10ล้านกว่าเสียงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ยังให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการขับเคลื่อนง,งานทางการเมืองเพื่อประชาชนสืบต่อไป ขณะเดียวกันกลุ่มเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามบิดเบือนข้อมูลโจมตีพักเพื่อไทยจนเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในพักร่วมรัฐบาลกลุ่มมีความไม่สบายใจว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันในบรรยากาศและความระแวงแครงใจไร้ซึ่งการให้เกียรติกันในพักร่วมแบบนี้คงจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายหนังสือระบุด้วยว่า เมื่อภาคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาลอ้างอิงธรรมเนียมปริบัติกลุ่มจึงต้องการให้พรรคเพื่อไทยตระหนักว่าพรรคที่ได้อันดับสองที่ผ่านมาไม่เคยมีธรรมเนียมจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ได้อันดับหนึ่งทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งดังกล่าวกลุ่มจึงมีข้อเสนอถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. ให้ทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ 2. ให้เกียรติพักอันดับหนึ่งได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมือง 3. ให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักที่ได้อันดับหนึ่ง 4. ให้โหวตสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนและ 5. ถ้าพักอันดับหนึ่งไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้พักเพื่อไทยใช้สิทธิในการเป็นพักอันดับสอง รวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนำนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนมาผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปหรือแล้วแต่พักจะใช้ดุลพินิษย์เป็นอย่างอื่นกลุ่มขอให้พักเพื่อไทยได้โปรดพิจารณาข้อเสนอนี้หากพักตัดสินใจอย่างใดก็ตามกลุ่มก็ขอน้อมรับการตัดสินใจและยืนยันว่าจะเคียงข้างพักด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อไปนายอนุสร์กล่าวหลังรับหนังสือว่า ขอขอบคุณข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะพักเพื่อไทยเป็นสาะบันทางการเมืองเป็นเสาหลักของประเทศเรามีปรัชญามาตลอดว่าพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามซึ่งการมายื่นหนังสือถือเป็นสิทธิที่ตามระบบบประชาธิปไตยวันนี้ขอรับออกกำลังใจและความห่วงใยและจะนำหนังสือนี้เสนอต่อผู้บริหารพักตามขั้นตอนต่อไปนายอนุสรกล่าวว่า ถือเป็นการเปิดพื้นที่เสรีเป็นธรรมใช้ดุลพินิจจรรจาทั้งนี้เราไม่กังวลทัวลงพักแต่พักเพื่อไทยกลัวทัวที่ไม่มีคุณภาพแต่ขอให้มีคุณธรรมจริยธรรมโลกเสรีประชาธิปไตยต้องสามารถแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนซึ่งการแสดงความเห็นควรสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนด้อยค่าหรือกล่าวหาใส่ร้ายพักเพื่อไทย หากมีการแสดงความคิดเห็นและมีกระบวนการบิดเบือนดิสเครดิตให้พักเพื่อไทยเสียหายเราขอสงวนสิทธิ์ฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิ์การยื่นหนังสือดังกล่าวถือเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหมือนการซื้อลอตเตอรีร่รางวัลเลขท้าย29พี่น้องประชาชนก็มาตามดูว่าเขาจะเดินหน้าผลักดันนโยบายอย่างไรส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ซื้อเลขท้าย29กลับมากดดันเลขท้ายที่ตนเองไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นใครที่ซื้อเลขท้ายอะไรเอาไว้ก็ไปตามกดดันเลขนั้นเองนายอนุสรกล่าวด้านนายนิยมกล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการมายื่นหนังสือวันนี้อาจทําให้กระทบความสัมพันธ์8ปดภักร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าวันนี้เรามาให้กําลังใจภักแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเรามากดดันภัคเรากลายเป็นคนร้ายต่อสังคมซึ่งจะไม่ยอมอีกแล้วนายนิยมกล่าวว่าการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลนั้น ไม่ใช่มาไล่เอากับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวแต่ปาดพรรคต้องร่วมมือกันให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่มาขี่คอหรือกดดันพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่เป็นธรรมกับพรรคที่ตนเชียร์ทั้งนี้ควรคุยกันในโต๊ะเจรจาไม่ควรเอาคำาพูดของเพื่อนออกมาพูดภายนอก แล้วทำให้ภาคเพื่อไทยถูกตีอยู่ภาคเดียวแบบนี้พวกเราไม่พอใจทั้งนี้อยากให้สื่อไปถามกลับนายชูวิทย์กมลวิสิตรหรือนายปียบุตรแสงกนกนคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าถามว่าพวกนี้เป็นใครทำไมต้องออกมาพูดบังคับหรือกดดันที่เราให้ถอนตัวเพราะอยากให้ทุกภาคทบทวนว่าหากขาดภาคใดภาคหนึ่งไปแล้วจะเดินหน้าไปอย่างไรต่อไม่ใช่โยนภาคเพื่อไทยอย่างเดียว หากจะไปด้วยกันต้องไปด้วยกันอย่างมีเกียรติหากวันใดลดเกียรติพักเพื่อไทยรวมถึงแฟนคลับก็ควรถอนตัวออกมานายนิยมกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่มเสื้อแดงเอฟซีบางส่วนได้แวะซื้อมินช็อปตามที่นางสาวแพรทองทันชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคดิเด็ดนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเคยแนะนำไว้